แถลงการหลอมรวมประชาชนสามเพื่อนับหนึ่งประเทศไทยการที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีหยุดปฏิบัติหน้าที่หลังศาลรัฐธรรมนูญมีมตินั้นเป็นการหยุดสภาวะการชั่วคราวมิให้พลเอกประยุทธ์ดำรงตนเป็นนายกเถื่อนที่ตั้งต้นมาจากการรัฐประหารเมื่อปี2557นั่นเองอย่างไรก็ตามพลเอกประยุทธ์และคณะสามปอยังคงปลัดไม้วางหมากครอบงำบ้านเมืองเดินเกมการเมืองเพื่อต่อท่ออำนาจที่ได้มาจากการรัฐประหารต่อไปพลเอกประยุทธ์และคณะสามปอตั้งต้นเรียกกำลังทหารเข้ายึดอำนาจจนเป็นข้อได้เปรียบที่นักการเมืองปกติไม่มีเมื่อมีการร่างรัฐธรรมนูญทำประชามติโดยกติกาที่ตนเองออกแบบขึ้นจึงเป็นต้นต่อผ่านการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาดังนั้นระบอบสามปอจึงถูกสถาปนามาจากต้นทุนทางการเมืองที่ไม่เป็นปกติไม่ชอบธรรมจากการตั้งต้นเป็นการสะสมความได้เปรียบทางการเมืองระบอบสามปอคือต้นตอใหญ่ของพฤติกรรมฆ่าตัดตอนประชาธิปไตยที่ยึดครองอำนาจแบบเบ็ดเสร็จผ่านกระบวนการยึดอำนาจร่างรัฐธรรมนูญสืบทอดอำนาจจัดการเลือกตั้งและกระจายขุมกำลังใช้อำนาจผูกขาดแบ่งหน้าที่ในการยึดอำนาจเบ็ดเสร็จมาตั้งแต่ยุคคสช.จนถึงปัจจุบันเป็นเวลามากกว่า8ปีจนสามารถครอบงำระบบรัฐสภาและแทรกแซงองค์กรอิสระได้อย่างสิ้นเชิงระบบ3ปคือต้นตอใหญ่ของการทำลายศักยภาพของประเทศไทยผ่านการบริหารที่ผิดพลาดล้มเหลวทุจริตช่อราษฎร์บังหลวงหนี้ครอบครัวหนี้สาธารณะที่พุ่งขึ้นนอกจากนี้มีหนี้นโยบายและหนี้กองทุนน้ำมันที่ซุกไว้อีกด้วยระบอบสากลทำลายศักยภาพของไทยในเวทีโลกเป็นรัฐบาลที่ไม่ทันเกมไม่เจนจัดสนามการเมืองโลกขาดลูกล่อลูกชนและทำลายหลักการวางตัวเป็นกลางเพื่อรักษาสมดุลระหว่างประเทศจนไทยไม่สามารถใช้เวทีเอเปกเพื่อสร้างผลประโยชน์ให้ประเทศชาติได้อย่างเต็มที่ระบบ3ปอทำลายศักยภาพของประชาชนคือการทำลายเสรีภาพของคนไทยทุกคนละเมิดสิทธิประชาชนด้วยคดีความที่เป็นการทำลายนิติรัฐทำลายกติกาของการอยู่ร่วมกันของสังคมไทยเพื่อรักษาอำนาจทางการเมืองของตัวเองโดยเฉพาะที่สำคัญคือการแอบอ้างสถาบันสูงสุดจนถึงในบัดนี้ยังพบสัญญาณว่าพลเอกประยุทธ์และคณะสามปอจะไม่ยอมสละอำนาจเบ็ดเสร็จแต่มีเจตนาชัดเจนที่จะสืบทอดอำนาจกันต่อไปผ่านการควบคุมกลไกในรัฐสภาในการออกกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.เพื่อชะลอไม่ให้การเลือกตั้งเกิดขึ้นโดยปกติวางกลเกณฑ์การเมืองจนทำลายความศรัทธาของประชาชนที่มีต่อรัฐสภาเมื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ยอมหยุดปฏิบัติหน้าที่ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมทำให้เกิดสภาพอิทธิพลแทรกแซงทางการเมืองครอบงำควบคุมการทำงานของรัฐบาลทหารทุกเหล่าทัพเกิดสภาพสองนายกรัฐมนตรีพร้อมกันเวลาเดียวกันในคณะรัฐมนตรีเดียวกันทั้งที่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีนั้นต้องไม่ใช่การได้มาด้วยการทุจริตช่อฉนบิดเบือนอำนาจตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ2560เมื่อได้พิจารณาถึงพฤติกรรมก่อนหน้าของพลเอกประยุทธ์
ในฐานะผู้ทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วอาจมีการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างไม่เหมาะสมไม่สมควรให้เป็นคุณเฉพาะตัวเองเข้าการจัดทำบัญชีโยกย้ายนายทหารประจำปีเพื่อสร้างปัจจัยแวดล้อมทางการเมืองอันเป็นการทำลายระบบคุณธรรมจริยธรรมซึ่งอาจขัดต่อรัฐธรรมนูญ2560คณะหลอมรวมประชาชนจึงเห็นว่าพลเอกประยุทธ์ควรยุติบทบาทในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในทันทีเพื่อเป็นบรรทัดฐานและสร้างมาตรฐานจริยธรรมทางการเมืองยิ่งไปกว่านั้นถึงเวลาแล้วที่พลเอกประยุทธ์จะเกิดความสำนึกรู้ตัวว่าควรยุติบทบาททางการเมืองเพื่อรักษาไว้ซึ่งหลักการพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตยมากกว่ารูปแบบและวิธีการเพื่อให้ระบบการเมืองการเลือกตั้งกลับสู่ภาวะปกติเพราะสมาชิกวุฒิสภา250คนที่แต่งตั้งโดยหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติคือพลเอกประยุทธ์นั่นเองยังมีอำนาจลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นเรื่องที่ถูกวิจารณ์ถึงการสืบทอดอำนาจและยังขัดเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญคณะหลอมรวมประชาชนยืนยันว่าทางออกทางการเมืองขณะนี้คือการหยุดอำนาจของคณะสามปอเพื่อยุติระบบการปกครองอำนาจนิยมหยุดการบริหารประเทศที่รัฐบาลเป็นเพียงตัวแทนกลุ่มผู้มีอำนาจที่ไม่ยึดโยงกับประชาชนมุ่งอยู่กับการรักษาอำนาจของตนเองและผลประโยชน์ของบางกลุ่มบางพวกหยุดการแทรกแซงองค์กรอิสระองค์กรตรวจสอบต่างๆจนไม่สามารถทำหน้าที่ให้กับประเทศชาติและประชาชนทำหน้าที่แก้ไขปัญหาสำหรับข้อร้องเรียนของรัฐบาลเท่านั้นนอกจากนี้การหยุดอำนาจของคณะสามปอยังมีนัยยะสำคัญที่จะทำให้ทรัพยากรต่างๆของประเทศโดยเฉพาะปิโตรเลียมกลับมาเป็นของประชาชนและเริ่มต้นประเทศไทยกันอีกครั้งคณะหลอมรวมประชาชนขอย้ำว่าพลเอกประยุทธ์และคณะสามปอหมดเวลาแล้วที่จะทำลายชาติบ้านเมืองและถึงเวลาหลอมรวมของประชาชนที่จะสามัคคีกันร่วมกันสลายระบอบสามปอเพื่อล้างบางการเมืองเก่าสร้างการเมืองใหม่ในวันนี้และส่งต่ออนาคตที่ดีกว่าของประเทศไทยสู่ลูกหลานของเราต่อไปประเทศไทยต้องมาก่อนคณะหลอมรวมประชาชน30สิงหาคม2565เชิญพี่นักข่าวครับในขณะนี้ผมคิดว่าอำนาจ3ปอนั้นเนี่ยได้ทำลายประเทศนี้มาทุกเครือข่ายนะครับแล้วก็ยึดอำนาจรัฐแบบเบ็ดเสร็จปกครองในระบอบอำนาจนิยมใช้รัฐธรรมนูญเป็นเพียงเครื่องมือในการเข้าสู่อำนาจและก็ล็อกอำนาจไว้ที่ตัวเองวันนี้การดำรงอยู่สังคมเนี่ยไม่อาจพิจารณาเฉพาะข้อกฎหมายได้เพราะกฎหมายหลักอันมาจากรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยก็มีที่มาจากฝ่ายที่รัฐประหารและชัดเจนในเนื้อหาว่าได้ตัดทอนสิทธิเสรีภาพอำนาจอธิปไตยของประชาชนในขณะนี้สมาชิกวุฒิสภายังมีสภาพเต็มสภาอยู่และนี่เป็นเครื่องมือสำคัญในการที่จะรักษาอำนาจของตัวเองต่อไปในขณะเดียวกันการดำรงอยู่ในขณะนี้ของสามปอและพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะทำให้ประชาชนมีความเครือบแคลงในการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญดังนั้นข่าวในเรื่องของการที่พยายามวิ่งเต้นพยายามแทรกแซงศาลรัฐธรรมนูญจะมีขึ้นตลอดเวลาในขณะเดียวกันก็มีข่าวการแทรกแซงทหารตลอดเวลาองคาพยพเหล่านี้ในขณะนี้ถูกมองว่าเป็นศัตรูของคณะสามปอซึ่งจำเป็นจะต้องใช้อิทธิพลต่างๆเข้าไปจัดการในขณะเดียวกันเราปรากฏร่องรอยเราเห็นร่องรอยของการนำทหารต่างชาติโดยเฉพาะอเมริกาเข้ามาเมืองไทยอย่างตลอดต่อเนื่องดังนั้นหากปล่อยให้อำนาจสามปออยู่ต่อไป
ก็จะเป็นการดำรงของอำนาจทางทหารของต่างชาติซึ่งจะต้องมาเจอกับอำนาจทางทหารไทยในแง่กฎหมายและความชอบธรรมตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแล้วในขณะนี้ถือว่าต้องยึดถือตามหลักการประชาธิปไตยเมื่ออำนาจหลักที่ตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีถูกพักงานชั่วคราวความเป็นรัฐมนตรีกลาโหมก็ไม่ควรให้ศาลต้องสั่งควรจะมีจิตสำนึกรับผิดชอบตัวเองแล้วก็หยุดปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวด้วยแล้วก็มีความชัดเจนว่าการหยุดปฏิบัติหน้าที่แม้ในฐานะนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างใดมีแต่สร้างสถานะที่ดีขึ้นประชาชนทั่วประเทศรู้สึกดีขึ้นสภาหอการค้าต่างๆก็มีความสบายอกสบายใจในขณะเดียวกันการดำรงอยู่ของรัฐมนตรีกลาโหมนั้นเนี่ยย่อมอาจจะเกิดการแทรกแซงทางทหารได้ฉะนั้นเพื่อให้ทุกอย่างพ้นไปจากอำนาจของสามปอพ้นไปจากการครอบงำของสามปอในขณะนี้ก็ควรจะจัดการตัวเองเพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อไปนะครับนี่เป็นอุปสรรคสำคัญการดำรงอยู่ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับวันนี้ตั้งใจว่าเสร็จจากแถลงการณ์นี้จะเดินเข้าไปตรงประตูตรงข้างกระทรวงศึกษาธิการเพื่อไปพบพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาโดยตรงแต่ว่าก็ทราบว่าท่านก็ไม่ได้มานะครับผมคิดว่าสถานที่นี้ไม่เหมาะแก่ท่านและกระทรวงกลาโหมก็ไม่เหมาะแก่ท่านท่านควรจะพักตัวเองนะครับว่าที่ท่านต้องนึกคือประเทศประชาชนประชาธิปไตยประโยชน์สูงสุดตัวท่านอยู่ในขณะนี้นั่นหมายความว่าอำนาจต่างชาติก็ยังอยู่ได้ในขณะนี้หากท่านไปทั้งหมดของสามปอการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็จะเกิดขึ้นใหม่นะครับนี่เป็นเหตุผลสำคัญที่จะต้องเริ่มต้นประเทศไทยนะครับผมขออนุญาตเพิ่มเติมอย่างนี้นะครับว่าแม้ว่าสำนวนไทยจะบอกว่าไม้ล้มอย่าข้ามแต่โดยข้อเท็จจริงนั้นคนไทยและประเทศไทยได้ถูกพลเอกประยุทธ์และคณะ3ปได้ข้ามมาเป็นระยะเวลา8ปีวันนี้ได้เห็นอย่างชัดเจนว่าศูนย์ปฏิบัติการของประยุทธ์ในรัฐมนตรีพยายามที่จะออกปฏิบัติการข่าวสารให้เห็นว่าการเข้ามาของพลเอกประยุทธ์เป็นความเสียสละและสามารถแก้ไขปัญหาชาติได้คนที่รู้ดีที่สุดคือตัวพลเอกประยุทธ์เองซึ่งได้ออกแบบวางแผนเข้ายึดอำนาจมาแต่ต้นจนกระทั่งออกแบบในการรักษาอำนาจไว้ในระยะเวลา8ปีแต่กฎเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญนั้นแม้ว่าเราได้สมมุติว่าได้นายกที่ดีแต่ก็อยู่8ปีไม่ได้และกติกาอันนี้พลเอกประยุทธ์เป็นคนตั้งนายมีชัยและนายมีชัยก็บอกว่ามีหลายเรื่องคุณขอมาเพราะฉะนั้นพลเอกประยุทธ์รู้เห็นเรื่องรัฐธรรมนูญมาตั้งแต่ต้นและได้ละเมิดรัฐธรรมนูญหลายครั้งหลายคราวและได้รอดทุกครั้งไม่ว่าเรื่องการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเรื่องอยู่บ้านหลวงจนกระทั่งเรื่องการถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบตามรัฐธรรมนูญดังนั้นเนี่ยนะครับการจะอยู่หรือไปในวาระ8ปีในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนั้นไม่ใช่เรื่องดีหรือไม่ดีไม่ใช่ว่าจะมีผลงานหรือความเสียสละใดๆของตัวเองซึ่งผมเองก็เห็นว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ได้เสียสละอะไรเลยทำทุกอย่างตามความต้องการตามความอยากตามปัญหาทางการเมืองปัญหาอำนาจของตัวเองทั้งสิ้นเพียงแต่ว่ากำลังจะอธิบายให้สังคมนี้ได้แลเห็นว่าตัวเองเสียสละทั้งที่จริงไม่ได้เสียสละมันคือความอยากความต้องการพลเอกประยุทธ์จะเสียสละได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นคือการลุกออกไปจากนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกประยุทธ์เคยบอกว่าผมเป็นคนที่ไม่มีเกียรติคนที่มีเกียรติอย่างพลเอกประยุทธ์เนี่ยเมื่อถูกสั่งพักในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วทำไมยังกล้าทำหน้าที่ในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งเป็นตำแหน่งที่เล็กกว่านายกรัฐมนตรีทางข้อกฎหมายเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันแต่ในทางจริยธรรมทางคุณธรรมนั้น
ไม่มีความสมควรนะครับใดๆที่จะทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมต่อไปและที่สำคัญที่สุดท่านเดินเนี่ยนะครับยังเหยียบพื้นไม่เต็มยังมีความอายอยู่บ้างนะครับแม้กระทั่งว่าวันนี้ไม่กล้าที่จะมาเหยียบทำเนียบรัฐบาลเพราะปกติในช่วง8ปีนี้ตัวเองก็มานั่งหัวโต๊ะตลอดและพูดคนเดียวเป็นหลักแต่วันนี้สถานะมันไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการเสียสละครั้งเดียวที่ผมบอกนี้คือการปล่อยวางและไม่ใช่เฉพาะพลเอกประยุทธ์คณะสามปอเนี่ยแม้ว่ามาโดยมิชอบมาด้วยการยึดอำนาจแต่ควรจะไปแบบเลือดสุพรรณที่ก็บอกมาด้วยกันไปด้วยกันนั่นเป็นตัวอย่างของความรักชาติแต่ว่ากรณีสามปอนี้เมื่อคุณมาด้วยกันคุณควรไปด้วยกันเพื่อให้ประเทศไทยของเราได้เริ่มต้นนับหนึ่งกันใหม่ความเป็นจริงแล้วนั้นทุกสิ่งทุกอย่างได้เกิดความเสียหายมากมายพวกคณะหลอมรวมประชาชนเราได้พูดอย่างชัดเจนว่าสามปอวางแผนสืบทอดอำนาจกันต่อโดยการล้มการเลือกตั้งโดยไม่มีกฎหมายลูกคือหมายความว่าดีเลย์แท็กติกดึงไว้จนกว่าสภาผู้แทนราษฎรจะพ้นสมัยของตัวเองในวันที่24มีนาเพราะเนี่ยนะครับพระราชบัญญัติว่าด้วยการเลือกตั้งว่าด้วยพรรคการเมืองขณะนี้ได้มีการยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแน่นอนที่สุดเนี่ยนะครับซึ่งผมมองเห็นว่าวิธีการออกแบบนี้คล้ายกับกรณีให้นายบวรศักดิ์ไปเขียนรัฐธรรมนูญและบอกว่าบวรศักดิ์ทำรัฐธรรมนูญเสร็จและจะได้มีการเลือกตั้งและท้ายที่สุดก็ให้คนของตัวเองคือสปช.ไปคว่ำรัฐธรรมนูญฉบับที่บวรศักดิ์ได้เขียนขึ้นมาสภาพไม่ได้แตกต่างไปจากกฎหมายลูกที่เปิดได้มีการแก้ไขเพียงบางมาตราไม่แก้บางมาตราเพื่อให้ปัญหาดำรงอยู่นั่นหมายความว่าไม่ว่าแบบร้อยในขณะนี้หรือจะแบบ500เนี่ยนะครับทุกอย่างล้วนแต่ขัดรัฐธรรมนูญทั้งสิ้นและท้ายที่สุดนั้นนำไปสู่เนี่ยนะครับประเทศไม่มีกฎหมายลูกการเลือกตั้งก็จัดการเลือกตั้งไม่ได้ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้แถลงข่าวเมื่อวานนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับศิลปะกลโกงสารพัดรูปแบบนี้เพียงแต่นักเลือกตั้งไม่ได้เห็นความจริงเขาใช้รูปแบบเดิมเหมือนกับวิธีการบวรศักดิ์นั่นแหละครับเขียนรัฐธรรมนูญแม้กระทั่งตอนมีชัยเขียนก็ตามนะครับระหว่างเนี่ยนะครับต้นปี59จนกระทั่งได้เลือกตั้งมีนาคมปี62ระยะเวลา3ปีบวรศักดิ์ดึงให้ปีมีชัยมาดึงให้อีก3ปีทั้งรัฐธรรมนูญและกฎหมายลูกเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้วิธีการของคณะ3พอนี้เขาจะไปทีละขยักเหมือนกับกฎหมายลูกเนี่ยทั้งที่หัวใจเรื่องบัตรใบเดียวผู้แทนพึงมีนั้นอยู่ในมาตรา93มาตรา94ของรัฐธรรมนูญก็ไม่ยอมให้แก้ไขอย่างที่ผมบอกว่าคณะ3พอเขาไม่มีวันที่จะคืนอำนาจให้กับพรรคการเมืองที่เขายึดอำนาจมาด้วยกติกาเนี่ยนะครับ400เขต100หารซึ่งเป็นกติกาที่พรรคเพื่อไทยได้เปรียบสูงสุดในขณะนี้เหมือนกับไทยรักไทยในอดีตเพราะเขายึดอำนาจมาจากพรรคเพื่อไทยเพียงแต่ดูเหมือนว่าวันนี้ให้100หาร400เขตก็จะถูกต้มเหมือนกับตั้งบวรศักดิ์ในการแก้ในการเขียนรัฐธรรมนูญเหมือนกับที่พลเอกประยุทธ์ประกาศว่าไม่ยึดอำนาจพลเอกประยุทธ์ประกาศว่าอยู่ไม่นานประกาศว่าไม่ประสงค์จะสืบทอดอำนาจแม้แต่เพียงวันเดียวนี่ครบ8ปีแล้วสั่งยุติปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ยังไม่ออกยังทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมต่อเพราะฉะนั้นพลเอกประยุทธ์ไม่ปล่อยวางคณะ3ปอนี้มันเขาออกแบบเพื่อที่จะอยู่ในตำแหน่งต่อไปดังนั้นเนี่ยนะครับบรรดานักเลือกตั้งอย่ามองเพียงแค่ชัยชนะที่ตัวเองอยากได้เพราะพลเอกประยุทธ์เขารู้ทันนี่เขาเคยตกเบ็ดว่าพอยึดอำนาจเสร็จเขียนรัฐธรรมนูญเดี๋ยวมีการเลือกตั้งต้มทั้งนักเลือกตั้งต้มทั้งนักต้มทั้งประชาชนวันนี้ก็ใช้สูตรเดิมเขาไม่ได้เปลี่ยนสูตรเพียงแต่ความโง่ความอยากเนี่ยมันทำให้ต้มกันได้ตลอดเขาบอกความโลภนี่มันต้มได้ความอยากนี่มันต้มได้วันนี้คณะสามปอนี้ก็ใช้วิธีนี้ต้มบรรดาพรรคการเมืองทั้งหลายต้มบรรดานักเลือกตั้งทั้งหลายและท้ายที่สุดนักเลือกตั้งก็ไปต้มประชาชนต่อว่ามีการเลือกตั้งทั้งที่แบบมันถูกออกเพื่อล้มการเลือกตั้งดูเหมือนว่ามีนะครับกฎหมายลูกมีแล้ว
แปลว่ากลไกของคณะ3ปเนี่ยยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความลองดูดิครับว่าคนที่ไปยื่นตีความเนี่ยนะครับเป็นกลไกของคณะ3ปทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นแบบมันถูกออกเพียงแต่ว่าคนไทยเนี่ยนะครับนักเลือกตั้งและซึ่งจะนำให้คนไทยไปถูกต้มด้วยเนี่ยที่ผมบอกว่าอย่างโง่ซ้ำซากได้ไหมคือโง่หนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งเนี่ยก็ว่ากันนะแต่โง่ยังไงครับติดต่อกันไม่มีวันที่สิ้นสุดนั่นเขาเรียกว่าโง่ดักดานเพราะฉะนั้นผมจึงมาวันนี้เนี่ยนะครับคณะหลอมรวมประชาชนเนี่ยเราต้องการหยุดอำนาจของสามปเพื่อนับหนึ่งประเทศไทยจะนับหนึ่งประเทศไทยอย่างไรนั้นเราต้องหลอมรวมความคิดของคนไทยทั้งชาติและร่วมในการกำหนดเพื่อให้ประเทศมันเดินต่อกันไปได้นะครับเพราะฉะนั้นที่เรายังไม่บอกว่าเราจะทำอะไรนั้นเราต้องการหลอมความคิดและความจากทุกอย่างเพราะวันนี้เนี่ยครับสนามการเลือกตั้งปิดตายฟันธงเลยว่าไม่มีการเลือกตั้งเพราะว่าต้มเหมือนกับที่ผ่านมาทุกกรณีรัฐธรรมนูญก็ต้มบวรศักดิ์เขียนก็ลากไปได้ปีกว่ามีชัยเขียนกว่าประชามติกฎหมายลูกลากไป3ปีเพราะฉะนั้นไอ้แท็กติกแบบนี้ครับก็ขยับไปเวลานี้ทำให้เหมือนพรรคการเมืองเนี่ยนะครับดีใจระริกระดีแลนสไลด์แล้วถล่มทลายแล้วสักพักก็จะถูกชี้ว่าขัดรัฐธรรมนูญและที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะครับเดือนกันยาก็หมดสมัยประชุมแล้วกว่าจะเปิดนู่นปลายตอนปลายปีแล้วเหลือระยะเนี่ยนะครับไม่เกิน24มีนาคมมันไม่ทันหรอกกฎหมายลูกเมื่อกฎหมายลูกไม่มีลองดูการแถลงของทางคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยก็พูดชัดเจนว่าต้องมีกฎหมายลูกพระราชบัญญัติพระราชกำหนดก็ไม่ได้ระเบียบก็เสี่ยงขัดรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นเนี่ยครับปิดประตูตายสำหรับการเลือกตั้งเพียงแต่ว่ารู้ตัวเร็วหรือจะโง่กันจนถึงวันนั้นตอนนั้นเองสำหรับนักเลือกตั้งเพราะจะพาให้ประชาชนโง่ตามนักการเมืองที่โง่ด้วยไม่ทราบมีคำถามไหมครับโอเคนะครับพลเอกประยุทธ์ตอนนี้ไม่ทราบอยู่ไหนประชุมคอนเฟอเรนซ์ครับผมอะไรนะครับไม่ได้เข้าทำเนียบครับประชุมครับพี่ตู่ของเราจะไปนัดชุมนุมที่ไหนว่าใครกลางเมืองอ่ะอย่างนี้ครับผมได้หารือกับพี่นกเขาและคณะหลอมรวมประชาชนเราจะแจ้งกำหนดการจุดแรกในวันพฤหัสเพื่อจะไปในวันศุกร์และจะแจ้งในวันเสาร์เพื่อจะไปในวันอาทิตย์เพราะว่าการปฏิบัติการในเมืองนั้นนะครับจะต้องฉับพลันเพราะฉะนั้นว่าในวันพฤหัสจะมีหมายข่าวจากคณะหลอมรวมแจ้งไปยังพี่น้องสื่อมวลชนและประชาชนนะครับซึ่งก็เราก็จะมีกิจกรรมอย่างน้อย2วันคือวันศุกร์และวันอาทิตย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับอยู่ในระหว่างการเตรียมการและที่สำคัญที่สุดนั้นเหตุที่ยังไม่ประกาศสถานที่ณวันนี้เรารู้ว่าวิชามานเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ใช้เวลาสั้นๆในการแจ้งสื่อมวลชนแต่ยืนยันว่าท่านมีเวลาที่เตรียมตัวไปทำข่าวกันอย่างทันนะครับนั่นหมายความว่าจะทอดเวลาไปพอสมควรแต่ว่าจะแจ้งก่อนเพียงแค่1วันเท่านั้นการถึงทางธุรกิจหรือเปล่าครับการถึงทางธุรกิจถูกต้องครับถูกต้องรูปแบบกิจกรรมจะเป็นยังไงครับก็นะครับรูปแบบนั้นเนี่ยนะครับแน่นอนที่สุดคือการฉายภาพให้คนไทยได้แลเห็นว่าได้เวลาแล้วที่ต้องหยุดอำนาจของ3ปเพื่อนับหนึ่งประเทศไทยกันใหม่เพราะฉะนั้นรูปแบบกิจกรรมนั้นนะครับจะสะท้อนให้ประชาชนณที่นั่นและประชาชนที่อยู่ทั่วทั้งประเทศได้รายเห็นพร้อมๆกันนะครับเพียงแต่ว่าต้องขออภัยด้วยว่าไม่สามารถแจ้งสถานที่ได้ในวันนี้แต่จะแจ้งให้ในวันพฤหัสรอบนี้ยังปักหลักอยู่ที่เดิมไหมครับหรือว่าจะมีการเคลื่อนตัวไปคือใช้ในพื้นที่ในเขตเมืองในเขตพื้นที่เศรษฐกิจทั้ง2จุดดังนั้นเนี่ยนะครับก็รูปแบบกิจกรรมนั้นก็จะแจ้งให้ทราบกันในภายหลังแต่ทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเราต้องต่อสู้กับคณะเล่ห์ลับลวงพรางเนี่ยนะครับรู้เขารู้เรากันมาโดยตลอดนั้นก็ให้เวลาสั้นๆเขาได้เตรียมตัวสั้นๆนะครับเราก็จะได้ทำอะไรได้สะดวกมากขึ้นในพื้นที่ควบคุมได้หรือบนถนนครับผมไปดูกันวันนั้นนะครับไปดูกันวันนั้น เดี๋ยวจะใบกันมากนี่นะครับตรงนู้นก็ยืนอยู่
ขอบคุณครับสวัสดีครับโอเคนะขอบคุณครับมีคำถามไม่มีแล้วขอบคุณครับ